สวัสดีนะคะมาพบกับ EP 2นะคะวันนี้จะพามาลงสีนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือสีเมจิกหรือมาร์กเกอร์นะคะเราจะใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะสีคู่ตรงข้ามในงานศิลปะเนี่ยจริงๆมีทั้งหมด6คู่สีด้วยกันนะคะสีแรกก็คือสีแดงเขียวนะคะดูจากสีเมจิกที่ครูวางไว้เลยนะคู่สีที่2นะคะก็คือสีม่วงกับสีเหลืองนะคะส่วนคู่สีที่3เนี่ยก็คือสีน้ำเงินกับสีส้มนั่นเองนะส่วนอีก3คู่สีที่เหลือนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะคู่สีที่4ก็คือสีม่วงแดงกับสีเขียวเหลืองหรือสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะคู่สีที่5สีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงินและคู่สุดท้ายค่ะสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงินซึ่ง3คู่สีสุดท้ายนี้เราจะเอามาระบายตรงส่วนของดอกไม้นะคะเราใช้สีเมจิกนะคะระบายในส่วนของขอบด้านข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาระบายเข้ามานะคะให้มีน้ำหนักที่เข้มที่สุดส่วนใครที่ไม่มีสีเมจิกก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะใช้สีไม้แต่เราต้องกดหนักนิดนึงนะคะจากเราระบายวัตถุชิ้นแรกด้วยสีเมจิกเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะใช้ตัวช่วยค่ะก็คือสีไม้นะคะเรานำสีไม้ที่สีใกล้เคียงกับสีเมจิกนะคะนำมาระบายย้ำอีกรอบนึงนะคะเป็นน้ำหนักที่2นะคะเราก็เลือกหยิบสีส้มมานะคะสีส้มสดเลยนะเราระบายจากด้านข้างเข้ามานะคะส่วนตรงกลางน้ำหนักที่เบาบางที่สุดนะคะค่อยระบายนะคะก็จะมีน้ำหนักที่1นะคะก็คือสีเมจิกน้ำหนักที่2ก็คือเป็นสีไม้นะคะส่วนน้ำหนักที่3เนี่ยก็คือเราจะเว้นตรงกลางหรือเป็นน้ำหนักที่อ่อนมากๆนะคะก็จะได้ทั้งหมด3น้ำหนักนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำทีละเส้นนะไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นเส้นแรกไปละไปเป็นมาน้ำหนักมันยังไม่เข้าที่ก็ย้อนกลับมาระบายเพิ่มได้ทุกเมื่อเลยค่ะคราวนี้สีตรงข้ามสีส้มก็คือสีน้ำเงินนะคะเราจะระบายสีน้ำเงินสลับนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะใช้สีเมจิกนะระบายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของวัตถุนะคะค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบระบายจนทั้งหมดวัตถุเลยนะคะThank you.
พอระบายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมปิดฝาอุปกรณ์ด้วยนะคะเสร็จจากลงสีเมจิกแล้วเราไปหยิบสีไม้ของเรานะมาระบายเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีเมจิกที่สุดเลยนะคะบายน้ำหนักนะคะที่2แล้วก็น้ำหนักที่3ค่ะระบายไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆระบายไม่ต้องรีบนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเรามาต่อนะคะคู่สีที่2นะคะเราใช้สีเขียวกับสีแดงเนาะก็จะเป็นในส่วนของวัตถุที่ตัวที่2ก็คือเป็นผลไม้ของเรานั่นเองนะคะระบายเหมือนเดิมค่ะขอบซ้ายและขอบขวานะคะระบายด้วยสีเมจิกก่อนต่อไปก็หยิบสีคู่ตรงข้ามเลยก็คือสีแดงนะคะมาระบายไว้ก่อนเลยนะหลังจากระบายสีเมจิกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเอาสีไม้นะคะสีที่กับสีเมจิกนะนำมาระบายน้ำหนักที่2แล้วก็น้ำหนักที่3ค่ะต่อไปก็เป็นในส่วนของสีเขียวนะคะนำสีเขียวมาระบายนะคะน้ำหนักที่2และ3นะคือในรูปนี้นะคะจะต้องมีน้ำหนักอ่อนกลางเข้มในภาพนะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะคู่สีสุดท้ายนะก็จะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะคะสีม่วงต้องขอโทษด้วยนะคะมีม่วงเมจิกแค่ม่วงเดียวแต่ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีไม้ที่เข้มกว่านี้ระบายอีกรอบหนึ่งนะระบายสีม่วงไปก่อนนะคะทั้งขอบซ้ายและขอบขวานะสีม่วงเสร็จแล้วอย่าลืมปิดฝาด้วยนะคะต่อไปสีคู่ตรงข้ามของสีม่วงก็คือสีเหลืองค่ะนำมาระบายเลยนะในส่วนของเมจิกเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะระบายสีเหลืองก่อนดีกว่าเนาะค่อยๆระบายนะคะสีเหลืองมันจะไม่แตกต่างกันมากนะคะเพราะสีเหลืองเป็นสีที่ไม่มีน้ำหนักเนาะก็พอไล่น้ำหนักอ่อนกลางเข้มเราก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะต่อไปสีม่วงเจ้าปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะลงสีม่วงเป็นสีม่วงแบบสีเดียวกันกับเมจิกไปก่อนนะทุกคนระบายไปก่อนนะอันนี้จะเป็นม่วงออกอมแดงนิดนึงนะคะนะเราระบายไปก่อนThank you.
พอม่วงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราขออนุญาตนะหยิบม่วงเข้มมานะหยิบม่วงเข้มมาระบายขอบๆเข้ามาอีกทีนึงนะคะเพื่อเน้นให้เกิดความเข้มขึ้นนะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะมาระบายในส่วนของดอกไม้นะคะให้เราเตรียม3คู่สีดังนี้เลยนะคะนี่เลยนะเป็นส้มแดงกับเขียวน้ำเงินนะคะระบายส้มไปก่อนเลยนะมีเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะคะต้องมีอย่างน้อย3น้ำหนักนะเริ่มทำได้เลยค่ะสีส้มแดงเสร็จแล้วต่อไปเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะเราก็ระบายเข้าไปแล้วก็เฟดนะคะเฟดให้มันมีอ่อนกลางเข้มนะคะระบายมาเย็นก้านเลยนะเราไม่ได้อิงความเป็นจริงมากมายนะเพราะว่าสีดอกไม้ชนิดนี้อาจจะไม่มีนะแต่เราเน้นเป็นทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามนะพอมีน้ำหนักเข้มกลางอ่อนแล้วนะสังเกตนะภาพจะเกิดมิติขึ้นเห็นไหมคะตรงส่วนของใบเหมือนกันนะคะมีเข้มมีกลางมีอ่อนนะเอาสีส้มแดงนะคะมาลงตรงส่วนของใบเหมือนกันนะมีเข้มกลางอ่อนนะคะทำให้หมดเลยนะคะทั้งดอกก้านแล้วก็ใบนะคะให้เป็น2คู่สีนี้เท่านั้นนะดอกแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปดอกที่2นะคะเราจะใช้คู่สีเป็นสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงินนะคะเอาสีส้มเหลืองลงก่อนเนาะพอเราระบายสีส้มเหลืองเรียบร้อยนะคะสีม่วงน้ำเงินนะคะเราระบายไปเลยนะคะที่ตรงเลือกตรงก้านก่อนก็ได้นะสีม่วงน้ำเงินบางคนไม่มีนะคะอย่างของจอยก็ไม่มีเราก็ระบายสีม่วงลงไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอระบายม่วงเสร็จนะคะก็เอาสีน้ำเงินเนี่ยระบายทับสีม่วงอีกทีนึงก็ได้นะคะสีม่วงน้ำเงินเราไม่มีเราก็ระบายผสมเข้าไปค่ะสีไม้ก็สามารถระบายผสมสีได้นะอ่ะเราระบายสีน้ำเงินก็เป็นสีม่วงก็เป็นสีม่วงน้ำเงินแล้วค่ะไม่ต้องกดมากนะโอเคได้ละต่อไปดอกสุดท้ายนะคะดอกนี้เราจะใช้สีเป็นสีเขียวเหลืองกับสีม่วงแดงนะเอาม่วงแดงลงก่อนก็ได้แดงหรือสีมาเจนต้านะคะระบายให้ครบทั้งดอกทั้งใบแล้วก็ทั้งก้านเลยนะคะม่วงยังไม่อมแดงเท่าไหร่เลยก็ใส่สีแดงเข้าไปเพิ่มได้เลยนะคะตรงสีม่วงนะจะได้ม่วงอมแดงอ่ะ
พอเสร็จสีม่วงแดงแล้วนะคะต่อไปเป็นสีเขียวเหลืองหรือสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะระบายไปเลยนะคะให้หมดทั้งดอกทั้งใบแล้วก็ทั้งก้านเลยค่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะมีเลยทั้งหมด6คู่สีที่เราใช้นะคะในผลงานชิ้นนี้อ่ะต่อไปเรามาใส่เงาให้กับวัตถุนิดนึงนะคะโดยที่เราใช้เป็นดินสอนะที่มีความเข้มนะคะหรือเป็น EE หรือเป็น 2B ก็ได้นะคะเอาฝนลงไปข้างๆวัตถุนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรานะคะถูหรือไลท์นะคะให้เกิดความซอฟต์ขึ้นนะคะให้ครบนะคะวัตถุทั้ง3ชิ้นที่อยู่ในภาพเลยนะคะค่ะน้ำหนักอ่อนกลางเข้มนะคะแล้วการให้แสงเงาในภาพวาดนะคะสามารถที่จะทำให้ภาพนะคะเกิดความสมจริงขึ้นนะคะแล้วก็มีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ